เราก็อาจจะได้เจอลุงตู่เดอะรีเทิร์นตอนนี้คุณเศรษฐาน่าจะไม่สามารถไปได้แล้วรัฐบาลของคุณเศรษฐานั้นจะโป๊ะแตกช่วงประมาณต้นปีหน้าเนื่องจากการขาดดุลมากกว่าปกติแล้วก็ยังผิดวินัยการเงินการคลังซึ่งหากจะเป็นเช่นนั้นน่ะสาเหตุก็จะทำให้มีการพลาดเปลี่ยนนายกอีกครั้งหนึ่งนั่นเองลุงตู่รีเทิร์นโหนคมช.ส.ส.เต้พูดถึงนายกคนเก่าตรงกันจับตาปี67เมืองไทยจะเปลี่ยนนายกจากที่วันที่7พฤศจิกายน66ค่ะส.ส.เต้มงคลกิจได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงกรณีบทลงโทษของส.ส.พรรคก้าวไกลทั้งนายวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีและนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตส.ส.กทม.แล้วก็ยังวิเคราะห์เชื่อมโยงสถานการณ์การเมืองไทยในปี2567ประเด็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งจะมีการเปลี่ยนนายกแล้วก็ยังมีคำพูดถึงปรากฏการณ์ลุงตู่รีเทิร์นโดยมีคำพูดในช่วงตอนนึงค่ะที่บอกกับผู้สื่อข่าวว่ากรณีความผิดของก้าวไกลไม่ได้มีแค่นี้มีมากกว่านี้อีกหลายเคสเพราะต้องเข้าใจว่าพรรคเขามีส.ส.ที่วัยรุ่นอายุ26ถึง30ผมว่าร่วม100คนซึ่งวัยกำลังเป็นวัยรุ่นยังขาดวุฒิภาวะและความยับยั้งชั่งใจส่วนพรรคอื่นที่เป็นพรรคที่ตั้งมา20 30ปีส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะอายุอาวุโสกันหมดแล้วก็จะมีวุฒิภาวะที่เรื่องพวกนี้มันผ่านมาหมดแล้วส่วนก้าวไกลที่ยังไม่ผ่านก็เพราะยังวัยรุ่นอยู่วัยชะกันกันอยู่มากกว่าส่วนการดำเนินการดังกล่าวก็อาจจะมีการเมืองภายในกันบ้างเหมือนกับว่าขับส.ส.ท่านนี้ออกแล้วไอ้คนร้องเรียนก็อาจจะได้สมัครแทนหรือเปล่าหรืออย่างไรอันนี้ก็ต้องไปดูกันไปแต่อย่างไรก็ดีส.ส.เต้ค่ะก็บอกว่าขอให้ไปจับตาดูวันที่15พฤศจิกายนดีกว่าว่าจะยุบพรรคแบบธรรมดาหรือว่าจะยุบพรรคแบบฟาสต์แทร็กยุบแบบธรรมดาเนี่ยก็คือถ้ายุบพรรคเนี่ยคุณพิธาคุณชัยธวัฒน์ก็จะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปอาจจะสัก10ปีสำหรับคุณชัยธวัฒน์แต่ว่าคุณพิธาเนี่ยถ้าจะไปโดนเรื่องหุ้นสื่อก่อนหุ้นสื่อเนี่ย20ปีส่วนคดีอาญานี่หลายปีอยู่ก็ต้องไปพิสูจน์นะจุดนั้นในเรื่องของเจตนาเพราะฉะนั้นวันที่15พฤศจิกายนที่จะถึงนี้พรรคก้าวไกลน่าจะแยกสลายกลายเป็น 3-4 พรรคเพราะคนที่จะตามอุดมการณ์คุณเอกธนาธรคุณปิยบุตรหลังจากคุณพิธาไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเหลืออีกไม่เกินครึ่งละแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังงบประมาณวาระหนึ่งเราก็จะได้เจอลุงตู่รีเทิร์นอาจจะได้เจอนะฮะที่มองอย่างนี้เพราะดูสถานการณ์ว่าคุณเศรษฐาไม่น่าจะไปได้แล้วเนื่องจากว่าดิจิตอลวอลเล็ตมันไปไม่ได้ในการดำเนินนโยบายปัจจุบันนี้ตอนนี้เราใช้เงินในอนาคตหมดเลยอย่างเช่นเรื่องลดค่าไฟลดค่าน้ำมันเบนซินดีเซลลดภาษีสรรพสามิตรายได้รัฐลดเพราะฉะนั้นปี2567ที่ประมาณการไว้ว่าจะเก็บรายได้ 2.787 ล้านล้านเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เลยจากที่คาดว่าจะเก็บมาได้มากกว่าปี66ผมว่าปี67เนี่ยจะติดลบเพราะเราใช้เงินในอนาคตเยอะเอามาใช้ในประชานิยมและนอกจากนี้ส.ส.เต้มงคลกิจค่ะเขายังคาดว่ารัฐบาลของคุณเศรษฐานั้นจะโป๊ะแตกช่วงประมาณต้นปีหน้าเนื่องจากการขาดดุลมากกว่าปกติแล้วก็ยังผิดวินัยการเงินการคลังซึ่งหากจะเป็นเช่นนั้นน่ะสาเหตุก็จะทำให้มีการพลาดเปลี่ยนนายกอีกครั้งหนึ่งนั่นเองซึ่งถ้าจะเปลี่ยนนายกก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งหรือจะเป็นลุงตู่ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นความบังเอิญหรืออย่างไรนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคำพูดคำวิเคราะห์ของคุณเต้เนี่ยนะคะดันไปสอดคล้องกับคำทำนายของโหนวารินบัววิรัตเลิศนะคะหรือโหนคมช.ค่ะซึ่งได้ออกคำทำนายเอาไว้เมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาขณะที่ได้นำศิษยานุศิษย์จัดพิธีทำบุญใหญ่ทอดกฐินณวิหารหลวงปู่หมู่บ้านฮิมมาเพลสทีจิฟริง
ตรงข้างแบงค์ชาตินะคะตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะด้วยโหนวารินเนี่ยได้เปิดเผยนิมิตหลังจากการนำประกอบพิธีค่ะว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปมวลมนุษย์โลกจะต้องเผชิญต่อภัยพิบัติแล้วก็ภัยสงครามค่ะซึ่งเป็นความขัดแย้งของนานาชาติแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นสงครามโลกแต่ว่าประเทศไทยย่อมได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามประเทศไทยเรามีบุญเป็นเมืองพุทธศาสนาจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดถึงแม้ภัยจะรุนแรงแต่ว่าด้วยอำนาจบารมีที่สะสมมานานของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องให้บ้านเมืองปลอดภัยโดยประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงของฝ่ายบ้านเมืองผู้ที่มีหน้าที่จะกลับมาดูแลบ้านเมืองเพราะที่ผ่านมาบ้านเมืองประเทศชาติดีขึ้นหลายอย่างทั้งเงินทุนสำรองประเทศมิตรภาพกับเพื่อนบ้านซึ่งชุดเก่าทำมาดีแล้วต่อไปจะเกิดเหตุการณ์ทั้งภัยธรรมชาติหรือสงครามที่เริ่มลุกลามแต่ไม่ใช่สงครามที่นานาประเทศก่อแต่ก็เกิดความเสียหายแก่มวลมนุษยชาติจำนวนมากสำหรับผู้ที่คิดร้ายต่อประเทศชาติบ้านเมืองนั้นจากนี้ความจริงต่างๆจะเริ่มปรากฏซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นในปีหน้าโดยเป็นการเปลี่ยนแปลงในชาติที่คนที่มีหน้าที่จะเข้ามาทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองดีขึ้นและทุกคนยอมรับแต่ในเวลานี้ไม่ขอระบุว่าเป็นฝ่ายใดด้วยอีกไม่นานนี้ทุกคนจะได้เห็นกันส่วนคนที่สร้างเวรมีจิตที่ไม่บริสุทธิ์คนที่กอบโกยผลประโยชน์ของส่วนรวมในบ้านเมืองจากนี้ก็จะต้องได้รับผลกรรมล้มหายตายจากหรือสูญสิ้นไปเพราะหมดเวลาของคนพวกนี้แล้วและจากนั้นไทยจะเข้าสู่ยุคศิวิไลซึ่งหลังจากผ่านปีนี้ไปก็จะเริ่มมีเค้าโครงให้เห็นโดยไม่มีความวุ่นวายหรือไม่มีความขัดแย้งในประเทศแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นดีร่วมกันในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดความร่มเย็นเป็นสุขซึ่งจากนี้ไปประเทศไทยจะเข้มแข็งจากการมีบุคลากรที่ดีและกองทัพที่เป็นรั้วของชาติรวมทั้งการใช้กฎหมายและอำนาจที่ถูกต้องขณะที่ผู้ที่ทำร้ายคิดร้ายต่อประเทศจะได้รับกรรมอย่างประจักษ์ชัดเจน